แฟนวอลเลยบอลไทยยกย่องหนึ่งนักตบสาวสไตล์การเล่นถอดแบบตำนานเจ็ดเซียนเกมไทยชนะอินโดนีเซียศึกซีวีหลีกเชียงใหม่วันที่12สิงหาคม66ควนหลงการแข่งขันซีวี ลีก2023 CV ลีก2023สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซต25-23 25-20และ25-16นัดนี้ยูฟ่า ดละพรสิงโพออดีตดาวตกที่เปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งมือเซตได้รับโอกาสลงสนามยังทำผลงานได้น่าประทับใจ จนแฟนลูกยางไทยออกมายกยองว่ามีเงาของนุชราต้องคำตำนานเจ็ดเซียนวอลเล่บอลหญิงไทยต่างแสดงความคิดเห็นตรงกรันยูฟ่าทำได้ดีอนาคตสดใสนึกว่าคิดคนเดียวยูฟ่าผู้เป็นลูกศิษย์นุชราอย่างเป็นทางการใช้แววโดดเด่นอย่างชอบเลยตัวเซ็ตมีความคล่องตัวสูงและมีทักษะของตัวรุกด้วยรู้สึกเหมือนกันดูน้องโดดเด่นมาก ย้ายมาเล่นเซตเตอร์ตอนเล่นหัวเสาไม่อินขนาดนี้หลงน้องไปแล้วชอบความพลิ้วการเคลื่อนไหวร่างกายรูปร่างดีจังหวะเซตดีตบได้บล็อกได้ช่วยเพื่อนเก็บบอลได้ไม่ยืนขาตายประสบการณ์จะช่วยฝึกน้องให้เก่งขึ้นมาค่ะโปรแกรมต่อไปวอลเล่บอลหญิงไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามในวันที่13สิงหาคมห -6 เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย